ชียงรายพบสาวติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก2คนพบประวัติลักลอบไปทำงานสถานบันเทิงในเมียนมาเร่งตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอีก30คนและในวันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงรายก็ได้มีการแถลงเพิ่มอีกนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแถลงออกมาว่าพบผู้ป่วยโควิดอีก2รายด้วยกันค่ะคุณพ่อคะนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะและนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้มีการแถลงผลการตรวจพบเชื้อผู้ป่วยโควิด -19 ในจังหวัดเชียงรายนะคะ2รายด้วยกันคนแรกเนี่ยคืออายุ26ปีเป็นชาวอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายและอีกคนนึงนะคะอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยาค่ะทั้งคู่เนี่ยมีประวัติลักลอบไปทำงานที่สถานบันเทิงเดียวกันอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมานั่นเองนะคะติดกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้านเราก่อนลอบกลับเข้ามาพักที่โรงแรมในอำเภอแม่สายค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเห็นข่าวไงคะว่าเรามีการแถลงออกมาว่าพบสาวเชียงใหม่ติดเชื้อที่อายุ29ปีไปด้วยความที่เขาเนี่ยมีอาการเป็นไข้อยู่ก็เลยมีความกลัวค่ะเดินทางไปขอตรวจโรคที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นบวกค่ะใช่แล้วก็เลยถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะและก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมตามไปตรวจสอบหญิงสาวชาวพะเยาที่อายุ23ที่ไม่ได้มาเนี่ยที่พักอยู่ที่โรงแรมด้วยก็พบว่าติดเชื้อเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วมาดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง2คนนี้นิดนึงคือเรียกได้ว่าไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าหลังจากที่ลักลอบกลับเข้ามาในไทยเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมนะแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าก็มีผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเนี่ยรวมกัน 26-30 คนเป็นใครบ้างก็คือพนักงานโรงแรมนะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เขาเนี่ยจ้างให้ไปส่งที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งรัฐแล้วก็เอกชนด้วยตอนนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่นิ่งนะเพราะว่าผู้ป่วยหญิงอายุ23ปีชาวพะเยาเนี่ยเคยสั่งอาหารมาทานที่ห้องค่ะคุณพ่อตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาตัวคนส่งอาหารอยู่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่ากลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยมีไม่เกิน30คนกลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่ที่26คนนะคะแล้วก็เสี่ยงสูงเนี่ย4คนด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อและผลก็จะออกมาภายในบ่ายๆก็คือวันนี้นี่แหละนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้ออกไปนอกเส้นทางดังกล่าวนะคะครับป้องกันเอาไว้ดีที่สุดนะครับอย่างบ้านเราวันนี้ติดเชื้อ21คนนะครับนี่นะสคบนะครับได้แถลงตัวเลขประจำวันว่าบ้านเราวันนี้นะครับผู้ป่วยใหม่นี่มี21รายมาจากไหนบ้างนะครับนี่มาจากเป็นคนไทย17คนนะครับสัญชาติญี่ปุ่นอีก1ฝรั่งเศส1รัสเซีย1โอมาน1ทั้งหมดก็กลับมาจากอินเดีย1อิตาลี1เยอรมนี2สวิตเซอร์แลนด์3ญี่ปุ่น4ฝรั่งเศส1สหรัฐอาณาจักร1รัสเซีย2เดนมาร์ก1โอมาน1เนเธอร์แลนด์1แล้วก็สหรัฐอเมริกา1ครับแต่อยู่ในสถานที่กักกันเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะก็ย้ำอีกตัวเลขนะครับ2รายที่ติดมาจากจังหวัดเชียงรายที่แหม่มรายงานไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่1รายด้วยแต่ทั่วโลกยังน่ากลัวครับเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อ63ล้านกว่ารายแล้วครับรักษาหายไปแล้ว40ล้านกว่า43ล้านกว่าแต่ตายไปตอนนี้ทะลุแล้วครับ1,465,048รายครับเอาไปติดตามกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ที่พบสาวติดโควิดไปอายุ29ปีนะคะวันนี้ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาได้มีการนำรถโมบายเคลื่อนที่พระราชทานจำนวน2คันแล้วก็รถโมบายเคลื่อนที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก1คันนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ไปเลยจ้ะไปที่จุดห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงสาววัย29ปีที่ติดเชื้อเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็คือเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นั่นเองนะเขาก็ได้มีการไปตรวจทั้งพนักงานโรงภาพยนตร์ร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะแต่ว่าได้มีการยืนยันแล้วว่าหญิงสาวผู้ติดเชื้อคนนี้เขาไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ลงทะเบียนประวัติไว้ชัดเจนแต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานรวมถึงประชาชนที่ไปเที่ยวในวันนั้นด้วยนะคะก็มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นในการดูแลแล้วก็จะทราบผลภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม